สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าเดือดวีนารีสตอรี่แฟนคลับอวยตัวเองเป็นมง3ถกสนั่นความเหมาะสมจบไปแล้วกับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023ครั้งที่72ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์แม้ว่าครั้งนี้ประเทศไทยจะพลาดมงที่3แต่ถือว่าเป็นการทุบประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อตัวแทนสาวไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลผ่านเข้าไปถึงรอบ3คนสุดท้ายและได้ตำแหน่งรองอันดับ1มาครองซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดในรอบหลาย10ปีบนเวทีนางงามจักรวาลแต่ขณะเดียวกันอีกมุมนึงไม่ไหวเกิดประเด็นดราม่าเดือดจาก IG Story ของนางงามสาวสวยหน้าคมวีนาปวีนาสิงห์ทักวันรองอันดับ2 Miss Universe 2023ได้ออกมารีสตอรี่ที่แฟนคลับที่ได้โพสต์ข้อความว่ามง3คือวีนาเท่านั้นพร้อมกับรีสตอรี่อีกมากมายที่โพสต์อวยวีนาเช่นถ้าได้ไปจักรวาลฝากด้วยนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารอวีนาคัมแบ็กคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายังรอและเชื่อเสมอว่าคนนี้คือยูนิเวิร์สโดยที่ไม่ปรากฏสตอรี่หรือโพสต์ใดๆที่ยินดีกับแอนโทเนียแต่กลับพบว่าแชร์โพสต์ยินดีกับประเทศนิการากัวที่คว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส2023ไปครองก่อนที่จะลบโพสต์นั้นออกจาก Facebook และเปลี่ยนมาแชร์คลิปนาทีจับมือประกาศผลพร้อมกับแคปชั่นว่า Congratulations to both your both are amazing อย่างไรก็ตามแม้จะลบโพสต์เดิมออกไปแล้วแต่แฟนนางงามแคปทันทำให้เธอตกเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนนางงามอย่างหนักว่าการรีสตอรี่อวยตัวเองรัวๆเช่นนี้มันอาจจะไม่ถูกเวลาเอาเสียเลยเป็นการไม่ให้เกียรติกันหรือไม่นอกจากนี้มีแฟนนางงามมองว่าเธอไม่ผิดที่เธอจะแสดงความยินดีกับผู้ชนะแต่ก็ควรจะมีน้ำใจและแสดงความยินดีกับแอนโทเนียด้วยเช่นกันและหลังจากเกิดกระแสดราม่าดังกล่าวทางสาววีนาก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ